สวัสดีค่ะรายการเจเนสตอรี่วันนี้อยู่บ้านนะคะวันหยุดนะคะสังเกตจากเสื้อนะไอ้นี่เสื้อคุณยายนะคะวันนี้เจด้าก็อยู่ที่บ้านค่ะวันนี้วันหยุดเราก็เลยจะทำเมนูหมูปลาร้านะคะแล้วก็ลาบปลาดุกนะคะเดี๋ยววันนี้ก็ชวนเพื่อนๆมาทานอาหารด้วยกันเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าคุณลิวาจะปรุงหมูปลาร้าเป็นอย่างไรนะคะมาแซ่บนัวอีสานตะละลาด้วยกันค่ะเจด้าสตอรี่เจด้ารู้โลกรู้อย่าลืมกด Subscribe นะคะตอนนี้อยู่ที่สตูดิโอนี่นะคะรอบๆตัวของเราสตูดิโอวาดรูปนะคะนี่วาดรูปอยู่ตรงนี้คุณทิวาทำอะไรคะทำเครื่องหมักหมูปลาร้าอันนี้คือเครื่องหมักหมูปลาร้าของคุณทิวานะคะโอ้สูตรลับเลยสูตรลับมากสูตรลับวังหลวงมากๆเลยดูหลังจากดูแดจักกึมก็กลายมาเป็นสูตรหมูปลาร้าแบบครัวแห่งรักนะคะเดี๋ยวเรามารอชมกันส่วนที่นอนดำๆอยู่ตรงนั้นนะคะก็คือนางงามนะคะต้องนอนอาบแดดนะคะที่นอนอาบแดดของพี่กุ้ยกุ้ยเขานะคะน่ะพี่กุ้ยวอทแซปวอทแซปพี่กุ้ยกินหมูปลาร้าไหมนี่นะคะก็หมูปลาร้าสูตรคุณทิวานะคะก็ใส่เครื่องหมูปลาร้าสูตรคุณทิวานะคะนี่หมูแล้วก็เกลือใส่ลงไปมีการโรยเกลือแซ่บมากอร่อยมากนะคะแล้วก็มีมะกรูดด้วยนะเอาละสิสูตรไหนนี่แต่จังกึมยังไม่ได้ชิมนะคะเดี๋ยวเราจะดูว่าสูตรไหนของคุณทิวาแล้วก็ใส่ปลาร้าลงไปเลยค่ะใส่ปลาร้าเลยนะฮะน้ำปลาร้านะคะใส่น้ำปลาร้าที่ต้มแล้วลงไปหอมหอมปลาร้านัวนัวหนุ่งนุ่งไหมคะก็คลุกเคล้าคลุกเคล้าให้เข้ากันหมักไว้สักปีนึงเดี๋ยวอันนั้นหมูปลาร้าแท้ที่แท้ทรูทำเป็นหมูปลาร้ากลายเป็นปลาร้าหมูจริงๆที่เป็นแบบนั้นไปเลยครับนะคะอันนี้จะหมักไว้ประมาณ4ชั่วโมงนะเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวค่อยมาย่างกัน4ถึง5ชั่วโมงในตู้เย็นนะคะก็ต้องหมักให้มันเข้าเนื้อก่อนนะหอมมันหอมปลาร้าหอมเครื่องด้วยนะเพื่อนๆสูตรใหม่เลยว้าวๆๆเดี๋ยวยังไม่ได้ปิ้งเลย จะไปสู่การจดลิขสิทธิ์แล้วนะคะนี่โอ้สวยงามสวยงามหมูปลาร้าคุณทิวานะคะเป็นหมู3ชั้นนะคะแล้วก็เอาหนังออกแล้วเพื่อนๆเดี๋ยวมารอลุ้นกันว่ารสชาติมันจะนัวขนาดไหนเดี๋ยวเราจะไปเก็บผักกันมีต้นขนมถ้วยจ๋าและขนมเบื้องจ๋านะคะเป็นน้องหมาฝาแฝดนะคุณทิวาพร้อมเก็บผักหรือยังพร้อมแล้ววันนี้มีเมนูอะไรบ้างคะลาบปลาดุกลาบปลาดุกหมูปลาหมูปลาร้าเจ้าบองเจ้าบองด้วยตอนนี้เราไปผักบ้านเราไปเก็บผักกันก่อนป่ะมีผักไอ้ลูกอะไรนั่นนั้นสุกเราไม่ได้กินเนาะจะเอาไว้ทำเครื่องครัวนะคะรูปน้ำเต้ายักษ์เอามีมาใหม่เหรอเดี๋ยวไปเก็บผักฝั่งนู้นกันค่ะตอนนี้ก็แดด4โมงนะคะมาเก็บผักก่อนผักอะไรบ้างเลยข้ามจากบ้านฝั่งนู้นมาสวนผักฝั่งนี้วินเทอร์ฟิลนะคะอยู่ฝั่งวินเทอร์ฟิลฝั่งนี้ก่อนอ่ะมีอะไรเก็บผักเม็ดผักกระโดนใครเรียกขาวไปไหนแล้วพุ่มพวงอันนี้ใบอะไรอะคะไม่รู้เหมือนกันเอ้า แล้วเราจะกินเขาไหมอะเหมือนไอ้ต
ัดติ้วผัดอีอะไรทั้งนั้นสายตาข้าวยังไม่ตั้งท้องเลยนะครับอ๋อตั้งแล้วนี่มันออกรวงแล้วออกรวงแล้วแต่ยังไม่แก่เดือนหน้านะประมาณตัดแบบผู้เชี่ยวชาญมากแต่จะกินได้ไหมนี่อีกเรื่องนึงขอดูหน่อยค่ะหน้าตาเป็นอย่างไรโอ้ผักนี้นะมันน่าจะเปรี้ยวๆคุณที่ว่าลองชิมหน่อยสิคะมันๆเปรี้ยวเหรอลองชิมให้ FC ดูหน่อยว่ามันๆเปรี้ยวๆแบบไหนไม่ชัดก็อีกเรื่องนึงถ้าคุณที่บ้านรอดเราก็กินได้รสชาติเป็นไงคะโอ้มันแก่แล้วอันเนี้ย นี่มันอ่อนๆเพิ่งแบบนี้อ๋อเหรอยังเก็บใหม่ต้องลองชิมก่อนคุณที่บ้านลองชิมแบบนี้ก่อนสินี่ๆๆไหนลองชิมก่อน นี่มันแก่แล้วมันจะเริ่มเขียวแล้วเราคิดว่าอ่อนใช่ป่ะโอ้โหคุณหลอกดาวอ่ะลองแล้วลองชิมอันนี้ดูค่ะนี่ต้องกินกินหน้าหน่อยเออแบบนี้โอเคเก็บรุ่นนี้ไปคือมีแค่ประมาณ10ช่อเท่านั้นฝั่งนู้นด้วยฝั่งด้านนอกก็ไม่ค่อยมีคนเก็บแล้วจะยังมีมันต้องตัดแต่งกินไม่มีแล้วฝั่งนู้นมี3ช่อเดินอ้อมไปก็ได้ค่ะมีหน่อไม้ด้วยนะที่นี่แต่ว่าไหนหน่อมันเนี่ยหน่อไม้ที่นี่นะคะไม่ทันพี่ๆไม่ทันพี่ๆคนงานตรงนู้นก็จะเป็นด้านนู้นจะเป็นสวนผักนะคะเดี๋ยวไปดูกันดูไปที่มีกินที่ปลูกที่กินเอานี้ไปด้วยค่ะเอาดิวกะเพรางามมากนะคะไม่รู้คือติดยังเอาดิวไปล้างให้พี่ออสเดี๋ยวอะไรกอเลยต้องกินเดี๋ยวเราไปกินกับลาบปลาดุกนี้นะคะถ้าไม่ตัดมันก็จะไม่ขึ้นใช่พวกนี้เวลามันโตแล้วเพื่อนๆต้องตัดนะคะเพราะนั้นผักมันจะไม่งอกขึ้นมาตะเภาไม่ใช้นะคะวันนี้กะเพรานี้มะเขือค่ะคุณที่ว่าขามะเขือมีน้ำนี่ค่ะเขือพวงสัก2ช่อตัดทั้งก้านข้างบนเลยก็ได้นะคะดอกมันก็ได้ข้างบนนะคะมีก็สองสามช่อด้านบนเลยค่ะกินกับกรอบพอดีเลยนี่ก็กินกัน3-4คนประมาณนี้นะคะมีผักอะไรอีกคะยอดมันหน้าแรงอยู่นะนี่ได้ยอดหนึ่งมะกอกคุณที่ว่ามะกอกมะกอกทำอะไรกินคะมะกอกน้ำยังไม่แก่ดีเอายังไม่เด็กยังไม่แก่นี่นะคะอันนี้ต้นอะไรเอ่ยสะเดามาเลสะเดามาเลสะเดาอินโดเราจะยอดก้านมันสวยๆอย่างนี้กันตัวนี้นี่เหมือนอันนี้เยอะหน่อยนะคะเพราะอร่อยถ้าไม่ตัดไม่กินนะคะมันก็จะไม่แตกลั้นทมนี้ก็อร่อยค่ะมะม่วงปลามะม่วงโอ้มะยมเยอะๆเลยคุณที่ว่าโอ้มะยมเอาตะกร้ารองไว้โอ้มะยมเยอะแยะเลยพุ่นๆโอ้มะยม
โอ้มายมนี่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 เพื่อนเพื่อนมายมโอ้ my god มายมน่าทำน้ำพริกมากเลยอ่ะเราต้องทำน้ำพริกมายมแล้วแหละเพื่อนเพื่อนโอ้มายมเยอะมากโอ้น้องมายมเยอะเลยมาพร้อมกับใบตองสองใบมีแขกรับเชิญพิเศษนะคะพี่มอดนะคะมาเสียบหมูให้น้องนะคะหมูปลาจะอร่อยหรือไม่นี่ก็จะขึ้นกับพี่มอดนะคะมีไม้อยู่สี่ห้าอันไม้นี่ไอ้ที่เสียบอลันยิกเลยนะพี่เนี่ยไปได้ตอนนู้นมาณจุดนี้นะคะก็มีปลาพี่อ๋อเดี๋ยวโกงดิมันจิกข้าวเหนียวก่อนน้องได้ไงอ่ะงอแงพี่ตัวเองนะคะโอ้โหพี่ออสเห็นปลาแล้วพุ่งไปหาข้าวเหนียวเลยพี่ออสไม่ยุติธรรมเลย พี่ออสต้องรอน้องอันนี้แจ่วนะคะอันนี้แจ่วปลาเป็นน้ำจิ้มนะคะเพื่อนๆแล้วก็อันนี้จะเป็นแจ่วคั่วแห้งนะคะนี่มีหลายแจ่วเหลือเกินวันนี้เดี๋ยวเรารอปิ้งหมูนะคะหมูของเราก็นู่นเลยค่ะได้รับการเสียบโดยพี่มอดนะคะยังไม่เสร็จนะคะเดี๋ยวจะไปปิ้งกันตรงนู้นน่ากินน่ะเอ้ยหมูของเราน่ากินเวอร์นี่นะครับเชฟกระทะหลุดของเราถ้าหมูไหม้เราก็ค่อยโทษพี่มอดนะครับพี่มอดวางได้บดปะได้ประมาณนะสองรอบนะโอเคนี่จะเครื่องนัวๆหอมๆ หมูย่างหอมๆ หมูย่างไฟลุก อันนี้ลาบปลาดุกลาบปลาดุกเด้อพี่น้องเอ้ยอันนั้นก็จะเป็นหมูปลาและผักพี่ต้องกินผักนี้ให้หมดนะ แซ่บแซ่บมีเพลงประกอบอีกต่างหากพริกสะใจไปเลยวันนี้นะคะชุดอีสานตะละลาชุดอีสานตะละลาดินเนอร์แบบบ้านๆแต่แบบว่าคลาสสิกนิดหน่อยนะคะอ้าวคุณพี่ดิฉันปีนถ่ายแล้วนะคะขอบอกเชิญพี่ออสชิมลาบปลาดุกย่างขาอ่อนค่ะพี่บังก็เชิญค่ะเดี๋ยวลาบปลาดุกย่างใส่ขาอ่อนพริกงาพริกงาฟินเวอร์วังนะฮะผักเลยพี่มอดผักบ้านเราเยอะมากหาพี่หรอซิมหมูปลาเนี่ยหมูปลานะพี่ออสจิ้มลงไปในนี้ทดลองนะคะจ้วง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 ออกไปโอ้ยศิลปินอีสานผักมีครบกินกันด้วยผักชีลาวอันนั้นผักชีดาผักชีลาวเป็นดิวตัวดิวที่ว่าฝรั่งชอบใส่ในซอสปลาแต่เราชอบกินกับแกงอ่อมตัวนี้จะอร่อยค่ะพี่จิ้มปลาแซบแซบจะหอมขาดไม่ได้นะใช่ค่ะตัวนี้จะหอมเหมือนแกงเลียงไม่มีแมงลักค่ะใช่แล้วใช่แล้วพี่มาชิมหมูนะคะว่าเป็นไงบ้างพี่เอาชิมหมูหน่อยค่ะว่าเป็นยังไงมันแซบขนาดไหนจิ้มอะไรอ่ะจิ้มในปลาค่ะเขาเรียกหมูปลากินเปล่าๆก่อนก็ได้ว่ารสชาติเราโอเคไหมเราจึงบางคนก็อยากจิ้มบางคนก็ไม่จิ้มจะหอมเครื่องอะค่ะแต่ถ้าจิ้มในปลาเนี่ยมันจะแซ่บขึ้นเพราะเป็นหมูปลาอืมครับตบนิดนึงคนที่ว่ามานั่งด้วยกันเป็นไงพ่อครัวขอบคุณนะคะสุด
สวยก็มี